ถ้าไม่ใช่กองละครนะคะก็จะเจออหนูสุรศักดิ์กันได้ที่ร้านกาแฟของลูกชายแกงส้มธนทัศน์เนี่ยแหละค่ะแต่ละวันไม่เหงาเลยนะคะเพราะว่ามีผู้จัดละครซีรีส์โทรกันมาขอคิวหรือบางทีก็มาเจอตัวถึงที่ค่ะจนต้องใช้คำว่าคิวละครล้นมือสุดๆเพราะมีอยู่มากถึง11เรื่องนะคะอนุบอกว่าตอนนี้ค่ะดาราชายอาวุโสมีอยู่ไม่กี่คนที่ยังแสดงไหวสวนทางกับจำนวนละครและซีรีส์นะคะที่แต่ละช่องเขาก็แข่งขันกันผลิตซึ่งส่วนมากค่ะบทพ่อกับบทคุณมีอายุเนี่ยผู้จัดเขาก็จะนึกภาพนะคะว่าถ้าอายุประมาณ 30-40 ก็ยังดูไม่แก่พอทำให้โอกาสนี้นะคะตกมาอยู่กับนักแสดงรุ่นราวคราวเดียวกับอนุที่อยู่ในวัย60อัพค่ะตัวเนี่ยมันน้อยมันเหลือน้อยค่อยๆหายไปทีละคน2คนโดยเฉพาะผู้ชายแต่ผู้หญิงมีเยอะแรกก็ถามมาก่อนว่าเฮ้ยใครก็ได้บอกไม่ได้พ่อนางเอกมันก็ต้องเอาตัวที่ไม่ใช่เอานักแสดงอะไรมาก็ไม่ใช่อ่ะเอาไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเป็นไรเลยติดหน้าศพติดถ่ายรูปครอบครัวกลับบ้านจบไม่ถือหรอไม่ถือแล้วตายทุกเรื่องด้วยพ่อจริงไปดูเลยทุกคนเขาเป็นห่วงนะอย่าลืมดิไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเว้ยถ้าถามว่าละครหรือว่าซีรีส์แนวไหนที่ดาราอาวุโสเขาขายดีคุณผู้ชมแทบไม่น่าเชื่อคือซีรีส์วายนะคะขนาดนักแสดงเองก็ยังเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นนักแสดงวัยรุ่นซะเยอะกระทั่งพักหลังนะคะซีรีส์แนวบอยเลิฟฉายภาพคู่รักเพศเดียวกันที่หลากหลายขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยหรือว่าอาชีพค่ะเช่นบทบาทลุงชีพคู่รักชายรักชายสูงวัยนะคะในซีรีส์เรื่องรักนาย My Right แสดงคู่กับอดีตพระเอกแพทย์พัชสนค่ะแม้เรื่องนี้ไม่ได้มีฉากเลิฟซีนอะไรแต่ว่าจะได้แง่คิดนะคะในเรื่องความรักของคู่ชีวิตเพศเดียวกันค่ะก็คือเรื่องจริงนี่แหละใช่ไหมแล้วมันมีเยอะด้วยนะมีมานานแล้วด้วยนะเรื่องพวกนี้มีตั้งแต่มีมนุษย์อ่ะด้วยนะนี่วัฒนธรรมทางบ้านเราอ่ะเขาไม่รับดูอย่างฝรั่งเศสดูอย่างอะไรเห็นไหมเขานี่พอมาดูบทแล้วมันก็ไม่มีอะไรรอดแหละมันก็ที่สำคัญมันได้ตังค์ นี่แหละมันก็เลยกลายว่าได้พิสูจน์สกิลด้วยได้อะไรด้วยนอกจากจะต้องจำบทแม่นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างในการยืนระยะในวงการบันเทิงได้นานๆคือสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเนื่องจากพอกองละครกลับมาถ่ายทำได้อีกครั้งอหนูเองต้องวิ่งถ่ายงานวันละ3ที่เลยนะคะและบางเรื่องยิงยาวถ่ายกันดับข้ามวันข้ามคืนเลยได้เห็นภาพความฟิตแอนด์เฟิร์มจากงานอดิเรกค่ะก็คือการขี่จักรยานช่วยได้มากนะคะแถมก็ทำให้มีงานรีวิวสินค้าเพื่อสุขภาพเข้ามาอีกด้วยค่ะ